วันนี้เรามีเทคนิคในการทำชิฟฟ่อนมาฝากค่ะชิฟฟ่อนเป็นเค้กที่รวมเอาลักษณะฟูเบาของสปันเค้กและความนุ่มหอมมันจากเค้กเนยเข้าไว้ด้วยกันจึงเป็นเค้กเนื้อละเอียดและนุ่มกำลังพอดีเป็นเนื้อเค้กที่เบาที่สุดมีความยืดหยุ่นตัวคล้ายฟองน้ำขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนเค้กนั้นจะแตกต่างจากเค้กชนิดอื่นๆคือจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวเพื่อทำเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนและเทคนิคในการทำเค้กชิฟฟ่อนการทำเนื้อชิฟฟ่อนเริ่มด้วยขั้นตอนการร่อนแป้งแป้งที่ใช้ควรเป็นแป้งที่มีกลูเตนต่ำเพราะจะทำให้ได้เนื้อชิฟฟ่อนที่นุ่มฟูและเบาอย่างเช่นแป้งเค้กดราริบบิ้นจากนั้นร่อนรวมกับส่วนผสมต่างๆเช่นผงฟูวานิลาชนิดผงเทน้ำตาลทรายส่วนที่1และเกลือป่นลงในส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้เคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันการทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับของแห้งเมื่อนำไปคนกับส่วนผสมของเหลวก็จะเข้ากันได้ง่ายไม่เป็นเม็ดส่วนผสมของเหลวได้แก่ไข่แดงน้ำมันพืชนมข้นจืดและน้ำใบเตยคนให้เข้ากันเติมส่วนผสมของแห้งจากนั้นคนทั้งหมดจนเข้ากันดีแต่ไม่ควรคนนานเกินไปเพราะจะทำให้แป้งเหนียวและเนื้อเค้กแน่นได้ตีไข่ขาวและครีมออฟทาร์ท่าด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีจากนั้นเติมน้ำตาลส่วนที่2ตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแข็งเล็กน้อยแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมของไข่ขาวลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมเบาๆด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันดีไม่ควรคนมากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมยุบตัวหรือเหลวได้ซึ่งจะทำให้เค้กที่อบสุกมีปริมาตรเล็กและเนื้อแน่นเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะเนื้อชิฟฟ่อนมีฟองอากาศมากถ้าพักไว้นานฟองอากาศจะแตกตัวและทำให้เนื้อเค้กเหลวได้ก่อนเข้าอบถ้าส่วนผสมที่อยู่ในพิมพ์มีฟองอากาศเกิดขึ้นให้เคาะพิมพ์1ครั้งเพื่อให้ฟองอากาศแตกและนำเข้าอบทันทีอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกการเช็คความสุกเนื้อชิฟฟ่อนทำได้โดยใช้มือแตะที่หน้าเค้กเบาๆถ้าเนื้อเค้กมีสปริงไม่เป็นรอยนิ้วที่กดแสดงว่าเนื้อเค้กสุกได้ที่รู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้เนื้อเค้กชิฟฟ่อนที่นุ่มฟูเบาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM